ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสลัทที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสลัทที่มาจากเอกสารและเว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย Google Translate และ w o m e n g a r d e n i n g หากผิดภาพประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะก่อนจะรับชมช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะเรามารับชมกันเลยค่ะ ลักษณะเด่นของไม้สละสละอินโดไซบีตันกาลังกาซัมบาหลีมีดอกสมบูรณ์เพศการผสมเกรสรของสละบาหลีจัดอยู่ในประเภทคริสโตเกมัตรหรือการผสมเกรสรก่อนกลับแตกดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ลักษณะพ่อแม่จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกหลานของพวกเขาหรือไม่มีการผสมกับเกรสรสายพันธุน์อื่นๆเห็นได้ชัดว่า ไม่มีการเบี่ยงเบนเลี่ยมแปลงในผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณของผลไม้ที่ผลิตจากมเมล็ดพืชที่ใช้มเมล็ดเป็นวัสดุปลูกโดยทั่วไปลักษณะและคุณลักษณะของสลัดไซปิตันกาลกาซัมบาลีที่ขอรับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สามารถอธิบายได้ดังนี้พันธุ์สลัดบาลีความสูงของต้น5ถึง7เมตร ความกว้างสงภุ่มิ5 5ถึง7.5เมตรสีผิวใบสีเขียวเข้มด้านบนสีเขียวอมเทาด้านล่างรูปร่างพืชตั้งตรงลักษณะลำต้นกลมมีรอยตามใบดอกดอกกระเทยดอกตัวผู้ออกเรียงอยู่ในช่อดเดียวกันสีดอกไม้ชมพูความยาวพวง18-25ถึง25เซนติเมตร จำนวนผลต่อพวง15-28ผลพันธ์สลักกุราปาเซอร์ความสูงของต้น4-5.6เมตรความกว้าง5-6.9เมตรสีผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มด้านล่างสีเขียวอมเทารูปร่างของพืชตั้งตรงลักษณะลำต้นกลมมีรอยตามใบดอก ดอกกระเทยดอกตัวผู้ออกเรียงอยู่ในช่อเดียวกันสีดอกชมพูถึงแดงเลือกนกความยาวพวง2 0่5ง2เซนติเมตรจำนวนผลตบพวง2 2่งถึงสผลคุณสมบัติทางกายภาพของกลาลังกาซามบาหลีสละไซเบตันทางกายภาพกลาลลังกาซามบาหลีสละที่ได้รับการร้อง ขอให้คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แสดงได้ดังนี้พัน์สละบาหลีลักษณะผลกลมถึงรีความยาวผล4.8ถึง8.5เซนติเมตรผิวผลเป็นเกล็ดเรียงตัวคล้ายกระเบื้องสีน้ำตาลอมเหลืองถึงน้ำตาลอมดำผลไม้กลมสีเนื้อ สีเหลืองน้ำนมหรือสีเบจเนื้อผล,ลไม้แข็งกรุบเล็กน้อยถึงกรอบไม่เป็นเส้นผนังผิวผนังชั้นในสีขาวมีลักษณะเป็นเส้นๆลักษณะผลผลอ่อนมีรสฝาดผลแก่มีรสหวานเปรี้ยวและฝาดอย่างสมดุลมีกลิ่นหอมฉุนเล็กน้อยความหนาของเนื้อ 0.5ถึง1.8เซนติเมตรขนาดเมล็ด1ถึง2เซนติเมตรจำนวนเมล็ด1 0ถึง14เมล็ดอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ2 0ถึง300เซนเซเยสมีอายุ1 0ถึง15วันหลังการเก็บเกี่ยวพันธุ์สละกุลาปาเซลรูปร่างกลมถึงลี ความยาวผล4ถึงเจซนติเมตรผิวผลเป็นเกเล็ดเรียงตัวคล้ายกระเบื้องสีน้ำตาลถึงน้ำตาลดำผลไม้กลมสีเนื้อขาวมะนาวเนื้อผลไม้กรอบเล็กน้อยมีน้ำไหลเหนียวไม่เป็นสายผนังผิวหนังชั้นในสีขาวมีลักษณะเป็นเส้นๆรสชาติของผล ผลอ่อนรสหวานไม่มีรสเปรี้ยวฝาดผลแก่รสหวานมากกลิ่นชุนน้อยความหนาของเนื้อผล0 7 1ถึง1ซนติเมตรขนาดเมล็ด0 8 2ถึง2ซติเมตรจำนวนเมล็ด12-16ถึง16เมล็ดต่อกิโลอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ20-30เซนเซียสมีอายุ10-15วัน หลังจากเก็บผล